การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดูน่ากลัวการเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวการวิวัฒนาการน่ากลัวทุกกระบวนการพัฒนาน่ากลัวเพราะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรากำลังเรียนรู้ที่จะทำลายรูปแบบและการเอาชนะเงาของเราเองออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณไม่สบายใจอย่างไรก็ตามที่เหลือในนั้นคือสิ่งเลวร้ายเธอไม่จำเป็นต้องเป็นโซนที่สบายสบายมันเป็นเพียงสถานที่ที่คุ้นเคยกับความเจ็บปวดเก่าๆที่รู้กันอยู่แล้วกับเงาและความช้ำที่เราปฏิเสธว่าไม่จัดการเธอเป็นที่รู้จักกันดีแต่ไม่เคยขยายตัวเพื่อที่จะเติบโตอย่างแท้จริงเราต้องก้าวข้ามกำแพงที่เราสร้างขึ้นรอบๆอารมณ์ของเรามันเจ็บปวดและกลัวที่จะทิ้งรังไหมภายในที่เราสร้างขึ้นเองและดำน้ำเข้าไปในสิ่งใหม่แต่มันคือสิ่งที่จะช่วยให้เราบินได้ไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายการรักษาแบบโรแมนติกเป็นการหลอกลวงใหญ่พอๆกับการคิดว่าการทำงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการพัฒนาส่วนบุคคลคือการใช้ชีวิตรายล้อมด้วยแสงสว่างที่จริงแล้วเขาคือการเผชิญหน้ากับเงาของเราเองในขั้นตอนนี้เราเผชิญกับความบอบช้ำของเราบางครั้งเราเห็นผู้คนเดินจากเราไปเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสถานที่นิยามความจริงเก่าๆบางครั้งเราล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นใหม่บางครั้งเรารู้สึกไร้ความสามารถและคิดว่าไม่มีอะไรคืบหน้าแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างในตัวเราตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วเราก็เดินต่อไปทีละเล็กทีละน้อยเราตระหนักถึงสิ่งที่รับรู้ใหม่เกิดขึ้นในตัวเราเรามองโลกที่แตกต่างเราทำการเชื่อมต่อของเราปลดปล่อยความสามารถเรารู้สึกถึงการดำรงอยู่อย่างเข้มข้นในตัวเราและเราก็ตระหนักว่าหลังจากความเจ็บปวดของเราการเริ่มต้นของกระบวนการขึ้นเราพบสิ่งที่เรากำลังจะมองหาจริงๆตัวเราเองเพราะการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอาจจะดูน่ากลัวในตอนแรกแต่ตอนท้ายที่สุดมันจะสวยงาม